าถึงสุพรรณบุรีทั้งทีก็ต้องได้ชิมลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้านี้นะก๋วยเตี๋ยวเรือกิมเต็กเขาบอกว่าสูตรเนี้ยหอมน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมเข้าไปพิสูจน์กันสักหน่อยว่าจะอร่อยเด็ดแค่ไหนนะครับได้แล้วค่ะเส้นหมี่น้ำตกหมูค่ะโอ้ยตายขอบคุณมากค่ะเส้นหมี่อุ้ยยังร้อนอยู่เลยเส้นหมี่น้ำตกอุ้ยทำไมกลิ่นหอมหอมอ่ะสมคำล่ำลือน้ำแกงก็หอมกลมกล่อมต้องไปถามแล้วรู้คำตอบให้ได้ว่าทำไมน้ำแกงก๋วยเตี๋ยวที่นี่ถึงหอมหอมและอร่อยอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามนิดนึงทำไมก๋วยเตี๋ยวที่นี่หอมหอมแล้วก็อร่อยอร่อยอ่ะเรามีสูตรเด็ดนะคะใช้ซีอิ๊วของเรานะคะเพราะเราเป็นเจ้าของโรงงานซีอิ๊วผลิตภัณฑ์ของเราซีอิ๊วของเราใช่ค่ะแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวขายใช่ค่ะก็หอมอร่อยเพราะใช้ซีอิ๊วนี้ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะน้ำซุปในตัวนี้นะคะซีอิ๊วตากวางดาวทองใช่มีคนเขาบอกฉันนะว่าใครมาสุพรรณนะแล้วไม่รู้จักที่จะหิ้วซีอิ๊วตากวางดาวทองกลับบ้านเขาบอกเรามาไม่ถึงสุพรรณจริงไหมคะถูกต้องเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะถามหน่อยซีอิ๊วนี่ขายมากี่ปีแล้วว่านับรวมๆแล้วนี่รุ่นที่3จะต่อรุ่นที่4นี่ก็ร้อยปีเต็มแล้วค่ะว้าวอายุตั้งร้อยปีของดีเมืองสุพรรณนะคะทำไมซีอิ๊วของเราถึงได้กลิ่นแตกต่างจากคนอื่นนะเพราะซีอิ๊วของเราเนี่ยใช้พลังแสงอาทิตย์ตากแดดเพื่อให้มีรสชาติกลิ่นแสดงว่าทุกอย่างกระบวนการผลิตยังคงเป็นธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติค่ะเต็มร้อยเลยค่ะหรอคะเดี๋ยวฉันจะมีเมนูเด็ดประจำตัวขวดนี้นี่คือชั้นพิเศษค่ะชั้นพิเศษเลยเหรอค่ะตัวนี้เราจะผ่านการตากแดดค่ะระยะเวลายาวนานค่ะตากแดดจนสีอิ่วนี่เกิดความนัวจนจะกลายเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วแล้วขวดนี้จะละมุนมากหอมมากค่ะอยากแนะนำให้อาจารย์ใช้สูตรนี้เลยแน่นอนค่ะฉันจะใช้ขวดนี้ทำเมนูเด็ดฝากคุณผู้ชมแล้วจะได้รู้ว่าซีอิ๊วแท้ๆตรากวางดาวทองของดีเมืองสุพรรณนั้นทำอาหารออกมาอร่อยเมื่อเราได้ซีอิ๊วดำเค็มตรากวางดาวทองของดีของสุพรรณมาเราก็ต้องมีอะไรกินที่มันต้องอร่อยอร่อยสมกับความดีของซีอิ๊วจริงไหมคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกนะขวดนี้เขาหมักตั้ง14 wow. เดือนปีกว่านะกว่าจะได้กินซื้อมาแล้วทำให้เยอะหมูเนี่ยสูตรนี้ทำได้หลายกิโลนะโหกลิ่นหอมมากสูตรนี้รักษาความสะอาดไม่ต้องไปต้มไม่ต้องไปเคี่ยวใดๆเลยชิมดูความเค็มของซีอิ๊วเขามีอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่เกลือไม่ต้องไปใส่อะไรอีกเลยเอกลักษณ์ของตำรับนี้นะหมูดองซีอิ๊วแดดเดียวต้องใช้ซีอิ๊วปลากวางดาวทองเท่านั้นใส่ดอกกล้วยกั๊กสัก 2-3 ดอกไม้หักลงไปไม้อบเชย3ชั้นก็ได้คอหมูก็ได้สันคอก็ได้บะมักก็ได้สันในก็ได้1ชิ้นแบบนี้คุณเห็นไหมสีของซีอิ๊วยังไม่ทันอะไรเลยนี่คุณดูสิสีของหมูก็จะเหลืองสวยนี่คือเสน่ห์ของซีอิ๊วตรากวางดาวทองหาอะไรปิดครอบไว้ใส่ตู้เย็นสูตรปกติของคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องกินเค็มได้7วันแต่ถ้าคุณกลัวเค็มแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะรีบกิน3วันน้อยที่สุดเดี๋ยวเรามาดูว่าเตรียมไว้ครบ7วันมาทำอะไรกินแล้วมันน่ากินแค่ไหนนี่เมื่อแช่ในน้ำซีอิ๊วสูตรพิเศษของเราใช้ซีอิ๊วตรากวางดาวทองครบ1สัปดาห์หยิบขึ้นมาซับให้แห้งผึ่งลมหรือเจอแดดแรงๆ1แดดเก็บใส่ถุงสุญญากาศเข้าตู้เย็นลบ18อยู่ได้นานเป็นเดือนเวลาจะรับประทานง่ายมากตัดถุงอุ๊ยหอมมากหอมมากเลยอ่ะดูสิเสร็จแล้วเราก็วางไปคุณจะใช้แอร์ฟรายเออร์หรือใช้อะไรยังไงก็ได้รอสักครู่หนึ่งประเดี๋ยวดูนะว่าสุกแล้วมันน่ารับประทานแค่ไหนนะครับเอาล่ะโอ้ย
ร้อนจี๋เลยหอมไหมหอมซีอิ๊วกวางดาวทองไงโอ้ยรู้ด้วยว่าซีอิ๊วกวางดาวทองอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเนี่ยชามเพราะว่าเราแช่ในน้ำซีอิ๊วคุณดูสิความนุ่มคุณแม่คะคุณแม่ค่ะคุณแม่เชิญเรียนเชิญค่ะเมื่อกี้ฉันเอาซีอิ๊วคุณแม่มาหยิบให้ฉันน่ะลองชิมสิต้องบอกเลยนี่คือเอกลักษณ์สูตรนี้สวัสดีค่ะใครชมรายการสุขอย่างยิ่งได้ไปแล้วนะคะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้ชวนคุณผู้ชมอิ่มท้องกับเมนูเบอร์เกอร์แสนอร่อยสูตรนี้เนื้อไก่กรอบนอกและด้านในนุ่มชุ่มฉ่ำไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากใส่อกไก่ลงในโถปั่นตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นปั่นผสมจนกระทั่งเนื้อเนียนละเอียดจากนั้นนำเนื้อไก่ที่ได้ปั้นเป็นทรงกลมกดให้แบนเล็กน้อยนำลงคลุกแป้งทอดกรอบจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกแล้วตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้โดยวันนี้เราจะทอดโดยการใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตเพราะทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนานพอน้ำมันร้อนได้ที่นำส่วนผสมเบอร์เกอร์ไก่ลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบปิดไฟตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันในส่วนของขนมปังเบอร์เกอร์ให้ทามาการีนแล้วนำลงจี่บนกระทะจนสุกเหลืองจากนั้นวางผักฟิลเล่ไอซ์เบิร์กมะเขือเทศหั่นแว่นพร้อมแขกหั่นแว่นไก่ที่ทอดไว้บีบซอสกาลิกมาโยประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเบอร์เกอร์ไก่ซอสกาลิกมาโยเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดเคยไหมครับรู้สึกหิวๆแต่ไม่รู้จะกินอะไรหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยถ้าได้ข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็หมูแดดเดียวสักหน่อยคงจะอิ่มท้องแล้วก็กินเล่นก็ได้กินเอาเป็นเอาตายก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญโอ้หมูแดดเดียวทำยังไงถึงจะอร่อยล่ะวันนี้มีสูตรเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะครับลองไปดูนะครับเคล็ดลับในการทำหมูแดดเดียวให้อร่อยติดใจทำอย่างไรหมูแดดเดียวสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเลือกใช้หมูสันคอหั่นเส้นใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมและเม็ดผักชีคั่วบดหมักให้เข้ากันจากนั้นเรียงเนื้อหมูใส่ถาดนำไปตากแดดจัดประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นนำเนื้อหมูมากลับด้านนำไปตากต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงเมื่อได้ที่แล้วนำหมูแดดเดียวลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนกระทั่งสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันหั่นเนื้อหมูแดดเดียวเป็นชิ้นพอดีคำจัดวางลงข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยช่อผักชีและพริกขี้หนูรับประทานคู่กับแตงกวามะเขือเทศทอน้ำปลาพริกกระเทียมและซอสพริกจ้ารวมรสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเห็นไหมมันง่ายนะคุณผู้ชมวิธีการทำหมูแดดเดียวแต่สิ่งที่สำคัญเวลาเข้าปากรับประทานเสร็จแล้วมันจะต้องอร่อยหมูต้องนุ่มและกลิ่นของน้ำปลาเนี่ยจะต้องเป็นกลิ่นหอมของน้ำปลาแท้ๆวันนี้จึงแนะนำคุณยายให้ใช้น้ำปลาแท้ปลาหอยหลอดฝึกลองทำดูนะครับทำได้เปิดร้านขายเลยครับเก็บไว้นะสูตรแบบนี้ไม่หวงไม่งกแจก
ภายของเราจะถูกดึงอากาศออกและอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะครับอยู่ได้นานถึง3 เดือน